แบรนด์นพก้าวทุ่มไม่อั้นจัดงานรวมพลคนพันล้านเลี้ยงขอบคุณตัวแทนพร้อมแจกรางวัลกว่า2ล้านบาทงานนี้จัดใหญ่แจกหนักให้กับเหล่าบรรดาตัวแทนจำหน่ายดีลเลอร์ทั้งหลายกันค่ะสำหรับแบรนด์นพก้าวค่ะล่าสุดทุ่มงบจัดปาร์ตี้รวมพลคนพันล้านค่ะฉลองยอดขายสุดปังนำโดย2ผู้บริหารคนเก่งค่ะคุณชนิตาแดงวิชัยและคุณธนวัฒน์แดงวิชัยค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทนพก้าวไทยแลนด์จำกัดงานนี้เรียกได้ว่าจัดใหญ่ค่ะงานสังสรรค์ฉลองยอดขายค่ะ3วัน2คืนนอกจากนี้ค่ะยังมีการมอบของรางวัลให้กับตัวแทนดีลเลอร์ไม่ว่าจะเป็นเงินสดค่ะรวมถึงของแบรนด์เนมรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทเพื่อเป็นการขอบคุณตัวแทนค่ะที่ร่วมทำให้แบรนด์นพก้าวประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้สำหรับแบรนด์นพก้าวค่ะมีผลิตภัณฑ์ตัวชูโรงค่ะอย่างชาสมุนไพรนพก้าวและชาสมุนไพรนพก้าวชนิดแคปซูลค่ะที่มีตัวแทนจำหน่ายทั่วโลกกว่า60ประเทศค่ะรายการตลาดวิเคราะห์ค่ะต้องขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของแบรนด์นพก้าวในครั้งนี้ด้วยค่ะค่ะงานวันนี้นะคะเป็นงานปาร์ตี้ค่ะรวมพลคนพันล้านนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องชื่องานเป็นชื่อนี้คือเรารวมเอาผู้บริหารตัวแทนนะคะแล้วก็เป็นทำงานร่วมกับแบรนด์เนาะเรียกว่าทำงานร่วมกับแบรนด์นะคะกว่า60ประเทศแล้วก็พร้อมกับในประเทศไทยทั่วทุกจังหวัดมารวมตัวกันนะคะส่วนใหญ่จะเป็นตัวแทนมานะคะไม่ได้มาครบเพราะถ้ามาครบไม่ไหวแน่นะคะเพราะไม่มีที่รองรับเพราะว่าตัวแทนเราก็หลากหลายพันน่าจะเป็นหลายพันหรือถึงเกือบหมื่นประมาณนี้นะคะแล้วก็การจัดงานในครั้งนี้ค่ะวัตถุประสงค์คืออยากให้พี่น้องนพก้าวได้มาเจอกันค่ะเราทำงานเหนื่อยมาทั้งปีทุกปีแบรนด์นพก้าวจะจัดงานค่ะปีละครั้งแต่ปีนี้พิเศษกว่าทุกครั้งนะคะเพราะว่าปีที่แล้วโควิดเราไม่ได้จัดนะคะปีนี้เราจึงจัดรวมเป็น2ปีซ้อนนะคะจึงจัดขึ้นถึง3วัน2คืนกันเลยทีเดียวนะคะเพื่อเป็นการตอบขอบคุ ณแล้วก็เพื่อเป็นการตอบแทนตัวแทนของเราทุกคนนะคะที่ทำให้แบรนด์นพก้าวมีวันนี้ค่ะก็วันนี้นะคะเราก็นอกจากจะจัดงานเพื่อตอบแทนเพื่อขอบคุณแล้วนะคะเรายังเตรียมของรางวัลมากว่า2ล้านบาทค่ะไม่ว่าจะเป็นเงินสดกระเป๋าแบรนด์เนมของแบรนด์เนมหรือว่าอะไรอีกเยอะแยะมากมายภายในงานนะคะบอกไม่ได้ค่ะเพราะเอาไว้เซอร์ไพรส์ในงานนะคะเดี๋ยวไว้ติดตามดูนะคะว่าเราแจกจริงหรือเปล่านะคะหลักเลยนะคะเราเติบโตมาจากชานพก้าวนะคะชานพก้าวแคปซูลนพก้าวเราเติบโตจากตัวนี้เพราะว่าเราผลิตกันไปแล้วเกินกว่า2ล้านชิ้นนะคะไม่รวมผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆอีกมากกว่า9ชนิดนะคะเพราะฉะนั้นเราเติบโตจากการที่เราทำสินค้าที่มีคุณภาพคนที่มาอยู่กับเราค่อนข้างนะคะเราต้องยอมรับเลยว่าเขาเป็นคนคุณภาพเพราะคนที่จะมาขายแบรนด์เราค่ะอย่างที่บอกนะคะสินค้าเราเป็นสินค้าสุขภาพเป็นสินค้าเฉพาะกลุ่มนะคะไม่ได้เป็นสินค้าทั่วไปวัยรุ่นหรืออะไรแต่ว่าเป็นสินค้าที่คนที่ตัดสินใจเข้ามาในแบรนด์นะคะต้องมั่นใจอะค่ะว่าสินค้าดีจริงถึงกล้าที่จะมาส่งต่อหรือกล้ามาบอกต่อหรือกล้าออกมาจำหน่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถามว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงเราต้องยอมรับเลยค่ะว่าแบรนด์เราเติบโตและเข้มแข็งมา5ปีแล้วค่ะที่เรามายืนอยู่ตรงนี้อย่างมั่นคงแล้ว5ปีแล้วค่ะที่แบรนด์นพก้าวสามารถมีทีมงานกว่า60ประเทศสินค้าเราเป็นสินค้าที่เรามั่นใจเพราะว่าเราเป็นผู้กินเองใช้เองแล้วก็เราควบคุมการผลิตทุกอย่างนะคะมีมาตรฐานการส่งออกเรามีใบเซอร์ติฟิเคตมากกว่า4ปีนะคะแล้วก็เรามีมาตรฐานการรองรับทุกอย่างทำให้ตัวแทนมั่นใจที่จะเข้ามากินมาใช้มาขายแล้วก็มาอยู่กับเราค่ะนพก้าวมีเป้าหมายที่5ปีค่ะทุกๆ5ปีเราตั้งเป้าหมายทุกๆ5ปีแล้วอีก5ปีต่อไปเราตั้งเป้าหมายอยู่ที่หมื่นล้านเป็นไปได้ไม่ได้ไม่รู้นะคะต้องติดตามนะคะแต่เป้าหมายของเราอะค่ะเราไม่เคยลดทอนเป้าหมายเราลงเลย5ปีที่เราประสบความสำเร็จแล้ว5ปีจากนี้เป็นต้นไปอีก5ปีเป้าหมายเราใหญ่ขึ้นค่ะเราตั้งเป้าหมายที่หมื่นล้านแต่หมื่นล้านเรา2คนไม่ได้นะคะหมื่นล้านของเราคือทุกคนทั้งแบรนด์ค่ะต้องเข้ามาช่วยกันขับเคลื่อนต้องเข้ามาช่วยกันค่ะต้องเข้ามาช่วยกันดูแลแบรนด์ต้องเข้ามาช่วยกันไปพร้อมๆกันไปเป็นครอบครัวเราไม่ได้ดูแลกันแบบตัวแทนค่ะแต่เราจะเติบโตกันแบบครอบครัวพ่อแม่โตลูกก็ต้องโตไปกับเราด้วยค่ะฝากนะครับผลิตภัณฑ์นพก้าวทุกๆรายการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชาชงชาแคปแล้วก็แชมพูก้อนสมุนไพรสเปรย์นะครับถ้าใครอยากจะทราบรายละเอียดก็ทักพี่น้องไปได้นะครับตามโซเชียลมีเดียทั้งหมดนะครับก็อยากจะฝากสินค้าของคนไทยนะครับเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับเพราะว่าการดูแลสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับทุกคนอาจจะมองข้ามไปบ้างนะฮะก
ก็ลองเข้ามาศึกษารายละเอียดนะครับของบริษัทนพเก้าครับว่ามีดียังไงนะครับถึงมียอดขายได้ขนาดนี้นะครับผมขอฝากไว้ด้วยครับถ้าหากว่าใครที่อยากจะติดต่ออยากเป็นตัวแทนหรืออยากลองกินลองใช้สินค้าแบรนด์นพเก้านะคะสามารถพิมพ์คำว่าชานพเก้าได้ทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น Google Facebook เพจทุกช่องทางค่ะ TikTok หรืออะไรมีทั้งหมดนะคะแค่พิมพ์คำว่าชานพเก้าหรือคำว่านพเก้าคุณก็จะเจอตัวแทนของเราทั่วทุกประเทศWe'll be right back.